สวัสดีครับ นี่คือโป๊ะนะครับหรือข้าวเกรียบในภาษาพี่น้องชาวมุสลิมนะครับนี่เป็นสินค้าจากพี่น้องผู้ประกอบการ SME ของจังหวัดปัตตานีครับก็ฝากมารีวิวครับเป็นข้าวเกรียบรสปาปริก้านะครับคือข้าวเกรียบนี่แหละครับเป็นของวิสาหกิจชุมชนเกียโปตาดอกแก้วนะครับอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเป็นเนื้อปลาจากทะเลนะครับซึ่งก็ฝากมารีวิวก็เป็นข้าวเกรียบที่รสชาติแปลกดีนะครับหมายความว่าเราจะหาทานที่อื่นไม่ค่อยได้นะครับจะก็เรียกว่าไม่มีขายใน 7-Eleven เนี่ยขายพี่น้องทางจังหวัดภาคใต้อร่อยครับภาคก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ครับรสชาติอร่อยมากครับกรอบดีก็มีสั่งซื้อผ่านไลน์ผ่าน Facebook นะครับก็ผลิตที่เนี่ยครับจังหวัดปัตตานีเลยตำบลตะลุโปะอำเภอเมืองปัตตานีใครที่สนใจนะครับก็ลองสั่งซื้อผ่านไลน์เบอร์โทรข้างหน้าข้างล่างนี้เลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ในใน Facebook ใน YouTube นะครับเพื่อจะได้สั่งซื้อกันครับขอบคุณมากครับ